ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ghostland แดนผีก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสมปองมีนิสัยชอบทำบุญเป็นชีวิตจิตใจเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและชอบช่วยเหลือชาวบ้านแบกฟืนมาจากไหนเยอะแยะครับคุณตาอ้าวพ่อหนุ่มสมปองจะไปไหนล่ะนั่นเพิ่งเลิกเรียนกำลังจะกลับบ้านนะครับมาเดี๋ยวผมช่วยครับโอ้ยขอบใจมากนะพ่อหนุ่มตาก็แก่มากแล้วเคยมีหลานรุ่นราวคราวเดียวกันกับพ่อหนุ่มนั่นแหละแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่กับตาแล้วหลังจากเลิกเรียนขณะที่สมปองกำลังเดินทางกลับบ้านก็ได้พบกับตาช้อยซึ่งแกก็มีอายุมากแล้วอาศัยอยู่คนเดียวที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านของพ่อหนุ่มหน้าตาดีจิตใจงามที่มีชื่อว่าสมปองทั้งสองเดินไปคุยกันไปแบกฟืนไปส่งตาช้อยจนถึงหน้าบ้านกว่าสมปองจะถึงบ้านก็ค่ำพอดีวันนี้เหนื่อยจังรีบกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เข้านอนดีกว่าสักพักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นถึงบ้านแล้วยังลูกถึงแล้วครับตอนนี้พ่อทำอะไรอยู่ครับพ่อกับแม่กำลังจะนอนแล้วลูกรีบนอนนะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเหมือนที่พ่อสอนด้วยนะครับคุณพ่อฝันดีนะครับพ่อแม่พ่อและแม่ของสมปองทำงานเป็นข้าราชการและได้เดินทางไปประชุมที่ต่างจังหวัดเป็นเวลา3วันทำให้สมปองต้องอยู่บ้านเพียงคนเดียวปกติสมปองเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนอยู่แล้วทำแบบนี้แทบทุกวันสวดมนต์ช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มสวดเสร็จก็นอนอ่านหนังสือการ์ตูนเล่นเกมบ้างเพื่อผ่อนคลายและระหว่างที่นอนเล่นเกมอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้แต่เป็นเสียงเหมือนอะไรกรีดร้องเสียงแหลมและดังมากเสียงร้องดังอยู่ประมาณ 3-4 ทีแล้วก็เงียบไปอ้อลืมบอกไปนะครับว่าบ้านสมปองเลี้ยงหมาด้วย1ตัวปกติจะมีนิสัยเรียบร้อยไม่ค่อยเห่าด้วยความที่สมปองไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเป็นเสียงสัตว์ตามทุ่งนาซึ่งช่วงนั้นก็ประมาณ 5 ทุ่มบวกกับที่เหนื่อยมาทั้งวันทำให้สมปองหลับไปว่าผ่านไปประมาณ30นาทีบุงหมาที่เลี้ยงไว้มันก็เห่า
ซึ่งผิดปกติวิสัยของมันเพราะปกติบุงจะเป็นหมาน้อยแสนน่ารักร้อยวันพันปีจะเห่าทีแต่นี่เห่าไม่หยุดและมันเห่าแบบน่ากลัวเหมือนมีอะไรบางอย่างสมปองได้ยินก็นึกว่ามีใครมาหาที่บ้านก็เลยออกไปดูหน้าบ้านก็ไม่มีแกเห่าอะไรอะบุ้งสมปองงงมากตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็กลับมานอนต่อทว่าขณะที่กำลังจะเอนตัวลงมานอนคราวนี้เสียงมันก็ดังมาอีกดังวีดหมาก็เห่าอีกเห่าไม่หยุดไม่รู้มันเห่าอะไรของมันสมปองก็ไปชะโงกหน้ามองอีกครั้งว่ามีอะไรซึ่งลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงด้านหลังเป็นป่าหญ้ารกและเต็มไปด้วยทุ่งนาถัดไปเป็นวัดบรรยากาศเงียบแบบช่วงดึกมีแสงไฟถนนเหลืองๆนวลๆส่องมากระทบที่บานหน้าต่างห้องนอนสมปองมองออกไปจากทางหน้าต่างพยายามเพ่งมองและจ้องไปรอบๆไหวเสียงแสบหูที่ได้ยินมันคือเสียงอะไรกันแน่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือเป็นเงาอะไรไม่รู้สีดำมากสูงใหญ่ที่เห็นก็เป็นช่วงขาสองข้างมันใหญ่มากตัวอะไรวะนั่นเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยเว้ยสมปองกลัวมากตอนนั้นนึกในใจไม่น่ามองไปเลยสักพักก็มีลมแรงพัดไม่หยุดบวกกับเสียงร้องที่ทำให้แสบแก้วหูดังอยู่อย่างนั้นเหมือนมันพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างเป็นอะไรที่น่ากลัวมากขนลุกไปทั้งตัวขาก้าวไม่ออกลมก็แรงพัดไม่หยุดสักพักเสียงก็เงียบทว่าเจ้าอสูรกายตัวสูงใหญ่ร่างดำทั้งมินก็ได้แหงหน้าลงมาก้มลงมาที่บานหน้าต่างของสมปองพร้อมกับกลิ่นเหม็นสุดๆวินาทีนั้นสมปองรวบรวมพลังทั้งหมดตะโกนให้คนมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเจ้าอสูรกายยักษ์ตัวนั้นมันก็มองลอดหน้าต่างมาในห้องนอนของสมปองและร้องดังมากดังอยู่อย่างนั้นไม่หยุดภาพและเสียงตรงหน้ามันสยองเกินที่เด็กคนหนึ่งจะรับไหวสมปองกลัวมากฉี่รถเต็มกางเกงคิดอะไรไม่ออกได้แต่สวดมนต์สวดทุกบทที่สวดได้รวมถึงแผ่เมตตาด้วยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยขอให้บุญกุศลที่ลูกได้ทำได้โปรดช่วยลูกด้วยถ้าผ่านวันนี้ไปลูกช้างจะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สาธุสักพักเจ้าอสูรกายยักษ์ตัวนั้นก็เงยหน้าออกไปจากหน้าต่างและเสียงลมกับเสียงร้อง
ก็เงียบไปแล้วสมปองก็หมดสติและหลับไปเช้ามาก็รีบไปที่วัดและเล่าให้หลวงตาฟังหลวงตาท่านเลยบอกว่านั่นน่ะเปรตนางแย้มเมียของตาช้อยแก่เมื่อก่อนตอนที่เองยังไม่เกิดนางแย้มแกเป็นคนโลภมากชอบคดโกงคนอื่นขโมยพืชผักของชาวบ้านขโมยเงินทำบุญวัดไปซื้อเหล้ามากินแกติดเหล้ามากครั้งหนึ่งนางแย้มมันเมามากและมาหาเรื่องทะเลาะกับเจ้าอาวาสคนเก่าถึงขั้นจะเอาปืนมายิงแต่ก็ไม่สำเร็จเจ้ากรรมผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อยู่ๆชาวบ้านก็เห็นร่างนางแย้มลอยขึ้นอืดมาจากสระน้ำข้างวัดมันน่าจะเมาและจมน้ำตายด้วยบาปกรรมที่มันทำมันจึงกลายเป็นเปรตอยู่ตรงนั้นสงสัยมันคงแค่มาขอส่วนบุญจากเองนั่นแหละให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มันไปเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดไม่ได้อยากจะให้เชื่อนะครับว่าผีมีจริงแต่ก็อยากให้เชื่อในเรื่องผลของการกระทำกรรมหรือกฎแห่งกรรมในเมื่อวันนี้เรายังมีโอกาสได้ทำความดีทำบุญเสริมสร้างบารมีก็ควรจะรีบทำอย่ารอให้ถึงวันที่หมดลมหายใจเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ